เกี๊ยวหมูน้ำตราซีพีสยามพาร์คซิตี้สวนสยามทะเลกรุงเทพมาดูกันครับว่าสิงคโปร์ไฟเออร์ซึ่งจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะมีโอกาสได้ไปมาแล้วแต่ไม่เคยสังเกตครับว่าที่นี่ได้ออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยนั่นก็คือช้างสวรรค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสิงคโปร์ไฟเออร์นี้ก็ยึดหลักการหมุนแบบตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้คล้ายกับการนำเอาโชคลาภและเงินสู่ประเทศสิงคโปร์อีกทั้งยังมีการวางองศาทิศทางที่ดีกับประเทศและขวางกระแสพลังไหลออกที่ปากอ่าวเพื่อเก็บพลังที่ดีไว้ภายในประเทศซึ่งในช่วงแรกที่สิงคโปร์ไฟเออร์เริ่มเปิดใช้งานยังคงยึดหลักการหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกาและต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขทิศทางการหมุนตามคำแนะนำของหมอดูฮวงจุ้ยที่บอกว่าเป็นการเอาโชคลาภไปทิ้งทะเลนั่นเองครับแหมหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับแปลว่าตอนแรกเนี่ยหมุนทวนแล้วก็มีคนมาทักให้มีการเปลี่ยนไปนะครับเอาล่ะสรุปคะแนนกันหน่อยดีกว่าครับตอนนี้สีน้ำเงินนำเป็น22-12ไม่รอช้า2ข้อไปแล้วข้อสุดท้ายนะฮะถ้าอย่างนั้นตอนนี้ไปต่อกันที่ข้อที่3ของเราครับไปกันที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาครับวันนี้พี่ไอสไตล์ขอบินลัดฟ้าพาไปที่เมืองเชียงตุงตั้งอยู่ในรัฐฉานของสาธารณรัฐเมียนมาในอดีตเมืองเชียงตุงเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางการค้าเชื่อมต่อระหว่าง12ปันนากับล้านนาโดยมีพ่อค้าชาวจีนฮ่อเดินทางไปมาค้าขายในเส้นทางนี้ถือว่ามีความเจริญอย่างมากเลยทีเดียวจนเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองจบลงอังกฤษได้มอบเอกราชให้กับพม่าเมืองเชียงตุงจึงถูกลดบทบาททางการค้าลงแต่ในปัจจุบันเมืองเชียงตุงกลายเป็นสวรรค์ของนักเดินทางด้วยความที่เป็นเมืองสงบและมีเสน่ห์ของวิถีชีวิตตามแบบชาวไทยใหญ่และชนเผ่าต่างๆผู้คนยิ้มแย้มรวมถึงวัดวาอารามที่สวยงามอย่างเช่นวัดจอมศักดิ์ที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ยืนชี้นิ้วไปทางหนองตุงชื่อภาษาพม่าเรียกว่าเขมราชเปียเต็กดอเปยัดดอบูพยายีแปลว่าพระทำนายนั่นเองครับโดยมีความเชื่อว่าทิศที่พระพุทธรูปชี้นิ้วไปนั้นจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจึงก็หมายถึงเมืองเชียงตุงนั่นเองหากใครได้มาเที่ยวที่เมืองเชียงตุงก็อย่าลืมแวะมานมัสการพระทำนายองค์นี้นะครับเมื่อชมความงดงามของวัดจอมศักดิ์กันแล้วเช้าๆแบบนี้พี่ไอสไตล์ก็ขอแวะเติมพลังด้วยเมนูโรตีองอาหารเช้าสไตล์เมียนมาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นก็คือนำแป้งไปอบไว้ในเตาที่ทำมาจากองนั่นเองครับคู่กับเนยถั่วบดที่มีรสชาติหวานมันกินคู่กับชาเชียงตุงร้อนๆ อร่อยล้ำไปเลยล่ะครับเมื่ออิ่มแล้วพี่ไอสไตล์ก็ขอเดินชมตลาดเช้าเมืองเชียงตุงสักหน่อยล่ะครับที่ตลาดแห่งนี้มีของกินของใช้ในครัวเรือนครบครันมาจำหน่ายจนเมื่อเดินชมตลาดไปได้สักพักพี่ไอสไตล์ก็มาสะดุดตากับเจ้าของสิ่งนี้แหละครับน้องๆทราบหรือไม่ว่าเจ้าน้ำที่อยู่ในถุงนี้มันคืออะไรหลายคนสงสัยว่าในถุงนั้นมันคืออะไรวันนี้เลยมีของจริงมาให้ดูด้วยนี่เลยนี่คือของจริงเลยนะนี่ไปถ่ายทำมาแล้วพี่ไอสไตล์ก็หิ้วกลับมาฝากนักคิดของเราคิดว่าไว้ทำอะไรคะหนูว่าน่าจะเอาไปหมักต้นไม้หมักต้นไม้เดี๋ยวๆๆนะเอาต้นไม้มาหมักหรือว่าเอาไปให้ต้นไม้กินเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยน้ำปุ๋ยมันเหมือนมันได้กลิ่นเป็นน้ำชีวภาพเพราะมันเหม็นๆประมาณนั้นเหม็นแล้วคะเหม็นเหม็นไหมคะเหม็นมากอ่ะคนอื่นบ้างคนอื่นบ้างหนูคิดว่ามันน่าจะเป็นน้ำหมักอะค่ะน้ำหมักสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันมีกลิ่นเพราะหนูเคยดมน้ำหมักมันมีกลิ่นแรงมากค่ะอย่างเงี้ยอ่ะพี่แพรล่ะคะน่าจะเป็นน้ำอะไรสักอย่างที่สามารถนำไปปรุงอาหารได้ปรุงอาหารได้ถามน้องๆที่นั่งใกล้ๆก่อนว่าเหม็นแค่ไหนมันคือน้ำปรุงมหัศจรรย์ค่ะไปถ้าอย่างนั้นไปต่อกันที่สีแดงบ้างสีแดงครับอาจจะเอาไว้ล้างพวกผลไม้เพราะเมื่อกี้เห็นว่ามันวางอยู่หน้าร้านผลไม้อ๋อเป็นเหมือนกับคล้ายๆเราใช้น้ำด่างทับทิมในการล้างใช่ครับอันนี้อาจจะเป็นน้ำเชื้อเอาไว้ล้างผักผลไม้ให้มันสะอาด
มาดูพี่รอนดีกว่ามันน่าจะเอาไว้ขัดตัวครับขัดตัวใช่ครับเพราะว่าผมเห็นเนี่ยมันมีเป็นมะนาวแล้วก็มีกากมะพร้าวด้วยอาจจะเป็นเอาไว้แบบว่าขัดตัวทำความสะอาดร่างกายเป็นสปาไม่แน่นะเพราะมันเป็นแบบว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติหมดนี่ไงมีกากมะพร้าวพอดีเอาน้ำใส่เปล่ากากมะพร้าวมาขัดเอาไปชาเท้าใช่ก็ได้ไม่ได้กลิ่นเท้าเลยไม่ได้กลิ่นอย่างเงี้ยคราวนี้มาลองฟังกันบ้างดีกว่าว่าแล้วแต่ละตัวเลือกครับที่ดารานักคิดของเราทั้ง3มีให้น้องๆคือพัชชาครับสิ่งนี้รับประทานได้ค่ะแต่เราจะไม่รับประทานทั้งหมดนี่เพราะไม่ใช่จับถ่ายแน่นอนถึงสีจะเหมือนก็ตามมันคือน้ำปรุงรสคือแต่ละประเทศก็จะมีน้ำปรุงรสแบบที่เป็นซิกเนเจอร์ใช่ปะปลาร้าคนไทยอาจจะไม่หอมสำหรับฝรั่งครับหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นของชาวเมียนมานี่แหละซึ่งมีกันมาตั้งแต่โบราณแล้วค่ะแล้วก็มันให้รสชาติที่เป็นแบบเอกลักษณ์มากๆอาจจะเปรี้ยวๆหน่อยใช่นอกจากความเปรี้ยวของมะนาวเนี่ยมันมาผสมกับเนี่ยไม่ใช่กับมะพร้าวนะลูกรากไม้ทั้งหลายเนี่ยอ๋อเป็นต้นไม้เป็นสมุนไพรทั้งหลายเนี่ยจะให้กลิ่นแล้วก็ให้รสชาติที่เปรี้ยวหวานที่กำลังดีถ้าไม่ใส่ลงไปทั้งหมดมาข้อ B ก่อนต้นครับทุกคนสังเกตใช่ไหมครับว่าในนี้จะมีลูกมะนาวอยู่คุณอย่าทำเหมือนมีเหตุผลมากได้ไหมเห็นมะนาวใช่ไหมครับครับจะบอกว่าเป็นส่วนสำคัญเลยเพราะว่ามันคือน้ำยาล้างจานเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแปลว่าถ้าใครเลือกผิดเนี่ยคิดว่ากินได้ไปกินปั๊บอย่าฝากต้นก่อนซึ่งของบ้านเราเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบนี้ถูกไหมครับแต่ว่าเนื่องด้วยชาวเมียนมาเนี่ยทุกวันนี้เขายังมีวิถีชีวิตแบบชาวไร่ชาวสวนอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่อยากใช้ผลิตภัณฑ์แบบนี้ดังนั้นเขาเลยเป็นแบบเหมือนภูมิปัญญาชาวบ้านที่แบบฉลาดมากๆก็คือนี่แหละเป็นน้ำยาล้างจานแล้วก็ที่เห็นเป็นรากไม้อยู่ข้างในเนี่ยอันนี้ก็รอนเข้าใจถูกแล้วมันคือเอาไว้ขัดแต่ว่าเอาไว้ล้างจานเปรียบเสมือนสก็อตไบรท์นั่นเองไม่ต้องเครียดหรอกนะคะคนเครียดคือนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตอบสบายสบายเลยอันนี้จะเลือกกันเลยหรือยังหรือจะรอได้ลองค่ะพี่คุณพรีเซนต์ของคุณเลยข้อ4น้ำป้าเชงที่คุณเห็นเนี่ยนะอย่าไอ้นี่อย่าอีกไม่ได้ไม่ได้ป้าชิงก็ได้อันนี้คือยาสระผมค่ะโอ้ยนี่อย่าเพิ่งโหอย่าเพิ่งโหอะไรอย่าเพิ่งโหเพราะว่าพี่ก็โหเหมือนกันเมื่อกี้จะมีกลิ่นขนาดนี้คุณจะกล้าเดินตลาดไหมเมื่อสักครู่นี้นี่มันเป็นยาสระผมอาจารย์นะสระเสร็จป้องกันตัวได้ด้วยไม่มีใครเดินเข้าไปเลยจะบอกว่ามันพิเศษตรงที่ว่าเขาใช้พวกสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาจากธรรมชาติ 100% 100% นะคะสระปุ๊บรังแคร่วงเป็นหิมะเลยไม่ใช่สรรพคุณเนี่ยคือรักษาบำรุงเส้นผมนะคะแล้วก็ใช้ในพวกงานมงคลต่างๆพวกเป็นงานแต่งงานงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่